أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعدพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ชูกรนะครับขอบคุณต่อเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวันนี้เรามีโอกาสที่จะได้เรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาอิสลามนะครับเรามีบรรยากาศกันแบบเนี้ยพี่น้องหลายสถานที่นะครับต่างจังหวัดก็มีในกรุงเทพก็มีเยอะแยะมากมายนะครับ 3-4 วันที่ผ่านมานี่ก็บางท่านเราก็เจอกันเกือบทุกวันนะครับในบทเรียนต่างๆกับอีกบางท่านก็มาเจอกันที่นี่นะครับก็ไม่เป็นไรพี่น้องครับถ้าเราเนียดดีนะครับเนียดที่จะเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาอิสลามอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ตามที่เรานั้นได้เนียดแต่ถ้าเรามีเนียดอะไรที่มันแอบแฝงแล้วก็นะเราก็ต้องขออิสติกฟาร์ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับวันนี้เรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันนะฮะผมคิดนั่งคิดมาในรถไม่รู้จะพูดจะคุยเรื่องอะไรดีนะไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรดีเอาเรื่องมันง่ายๆดีกว่านะเรื่องความดีนั่นแหละแต่ว่าดียังไงดีแบบไหนสั่งให้ทำอะไรแบบไหนอย่างไรพี่น้องครับผมมีคำถามผมมีคำถามอย่างนี้เราอยากที่จะให้ตัวของเราเนี่ยเป็นเชื้อฟืนเชื้อไฟในนรกหรือเปล่าคือมันเป็นคำถามง่ายๆนะฮะเราต้องการที่จะให้ตัวของเราเองเนี่ยเป็นเชื้อฟืนเชื้อไฟในนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าคำตอบมันก็เป็นเรื่องที่ง่ายนั่นก็คือคงไม่มีใครหรอกครับที่อยากจะให้ตัวเราเองนั้นไปเป็นเชื้อเพลิงเชื้อฟืนเชื้อไฟในนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็ต้องตอบว่าไม่อยู่แล้วไม่มีใครต้องการหรอกทีนี้เราเชื่อกันหรือเปล่าว่าในนรกจะมีทั้งหินมีทั้งผู้คนเป็นเชื้อฟืนเชื้อไฟในนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในซูเราะห์ตะห์รีมพี่น้องลองไปอ่านดูนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เล่าให้พวกเราได้ฟังว่าเชื้อเพลิงนะครับที่มันจะอยู่ในนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็มีมาจากบรรดามนุษย์บรรดาหินนะฮะเป็นเชื้อเพลิงที่จะเผาบ่าวของอัลลอฮฺเผาผู้ที่ทรยศต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราปฏิเสธไม่ได้เราต้องเชื่อเพราะนี่คืออัลกุรอานที่นี่พี่น้องครับในเมื่อเราไม่ต้องการที่จะทำให้ตัวของพวกเรานั้นไปเป็นเชื้อฟืนเชื้อไฟเข้าสู่นรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำถามคือว่าเราจะทำยังไงอ่ะให้พวกเรานั้นตรงกันข้ามเลยนะให้ไปสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะทำยังไงพี่น้องบางท่านก็ตอบง่ายๆก็ทำความดีสิแล้วมันดียังไงล่ะบางคนพี่น้องครับบอกละหมาดบอกบวชบอกถือศีลอดบอกจ่ายซะกาตทำฮัจญ์จบแล้วนึกอะไรไม่ออกแล้วทีนี้ใช่ไม่ใช่แต่ศาสนาอิสลามเนี่ยพี่น้องครับศาสนาที่มีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้าศาสนาที่มีนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นรอซูลเป็นแบบอย่างเวลาเราทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นมันจะต้องมีแบบฉบับเราจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันเป็นความดีเนี่ยพี่น้องครับความดีต่างๆเหล่านั้นมันจะต้องตรงกับอัลกุรอานได้บอกเอาไว้มันจะต้องตรงกับสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้เ
วันนี้มานำเสนอข้อเตือนใจกับพวกเราซึ่งบางครั้งบางคราวเนี่ยเราอาจจะลืมไปบ้างเราอาจจะเผลอไปบ้างพี่น้องครับเรื่องที่เราวาญิบจะต้องทำเนี่ยแต่บางครั้งบางคราวมันเผลอไปบ้างมันอาจจะลืมไปบ้างมีอะไรบ้างใครตอบผมได้ถ้าบวชนานๆทีทำไมล่ะเพราะบวชปีหนึ่งกี่ครั้งครั้งเดียวในเดือนไหนเดือนรอมฎอนนี่ไกลแล้วไกลแล้วประมาณวันที่เท่าไรผมก็จำไม่ได้แต่เดือนพฤษภานั่นแหละอินชาอัลลอฮ์ปีหน้ามันก็จะย่นเข้ามาอีกปีหน้ามันก็จะย่นเข้ามาอีกปรากฏว่าอินชาอัลลอฮ์นะภาคฤดูร้อนนะคงไม่ต้องจัดแล้วนะให้มันพ้นไปก่อนนะอัลฮัมดุลิลละห์เดือนบวชวนมาธันวาพฤศจิกาถอยหลังจนกระทั่งถึงมกราและอินชาอัลลอฮ์ขอดุอาให้พวกเรานั้นมีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงเดือนรอมฎอนอินชาอัลลอฮ์พี่น้องครับสิ่งสำคัญที่สุดของศาสนาอิสลามที่เป็นเป้าหมายหลักนะครับพี่น้องรู้ไหมว่าคนเราเนี่ยมักจะลืมอะไรลืมอะไรจริงอยู่แหละในการละหมาดบางคนละหมาดตรงเวลาอัลฮัมดุลิลละห์การละหมาดตรงเวลานี่สำคัญนะครับคนเรานี่ไม่ใช่ว่าสาจะละหมาดเอะอะละหมาดละหมาดค่อนเวลาละหมาดท้ายเวลามันไม่ใช่นะฮะแต่การละหมาดในศาสนาอิสลามนี่บอกว่ายังไงล่ะให้ละหมาดให้ตรงเวลาให้ตรงเวลาอะพี่น้องดูอัลกุรอานฟะไวลุลลิลมุศอลลีนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเอาไว้ฟะไวลุลลิลมุศอลลีนความหายนะจงประสบกับบรรดาผู้ที่ทำการละหมาดเอ๊ะยังไงกันล่ะละหมาดแล้วยังมีความหายนะด้วยละหมาดแล้วยังหายนะนะอัลลอฮ์บอกฟะไวลุลลิลมุศอลลีนความหายนะจงประสบกับบรรดาผู้ที่เขาละหมาดมีด้วยละหมาดแล้วก็หายนะมีทำความดีแล้วหายนะมีหรอมีนี่แหละคืออิสลามความละเอียดอ่อนของศาสนาอิสลามนะพี่น้องครับจริงอยู่มนุษย์เวลาที่เขาแสดงพฤติกรรมอะไรออกไปมนุษย์อีกกลุ่มหนึ่งมนุษย์อีกคนหนึ่งเขาอาจจะไม่รู้หรอกว่ามนุษย์ที่แสดงออกไปนั้นเป็นแบบไหนอย่างไรแต่ผู้ที่จะรู้จนกระทั่งว่ารู้สิ่งที่อยู่ในหัวใจเนี่ยคือใครคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวนรกนะเยอะแยะมากมายที่เป็นคนดีๆตอนที่อยู่บนดุนยาแต่พอไปอยู่ในวันกิยามะห์พี่น้องครับเป็นชาวซ้ายเป็นชาวนรกทำไมอ่ะในหัวใจเขาไม่บริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์ในหัวใจเขาไม่บริสุทธิ์ต่อศาสนาในหัวใจของเขาไม่บริสุทธิ์ในการทำอามัลอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าความหายนะจะประสบกับบรรดาผู้ที่ละหมาดยังไงอัลลซีนะฮุมอันศอลาติฮิมซาฮูนคือบรรดาผู้ที่เขาละเลยต่อการละหมาดของพวกเขาละเลยต่อการละหมาดไม่ใช่ว่าไม่ละหมาดนะละหมาดแต่ละเลยต่อการละหมาดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่ได้บอกว่าพวกเขาไม่ได้ละหมาดไม่ใช่แต่ละหมาดนะละหมาดครบ5เวลาเลยแต่บอกว่าบรรดาคนที่ละหมาดแต่ละเลยต่อเวลาของมันละเลยต่อเวลาของการละหมาดเวลาอะไรบ้างที่เราจะละเลยใครพอจะยกตัวอย่างได้ไหมเราปล่อยปะละเลยกันเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวก่อนยังไม่หมดเวลาซุบฮ์อัสร ซุฮร พี่น้องคนที่บอกว่าเดี๋ยวก่อนน่ะนะถ้าอัลลอฮ์กำหนดให้หมดเข้าหูเดินไปที่สมองปรากฏว่าไปกัดเส้นเลือดใหญ่ที่มันอยู่ในสมองเส้นเลือดฝอยกันที่มันอยู่ในสมองแล้วตายไปเลยเนี่ยจะทำยังไงอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยละหมาดคนเรานี่พี่น้องครับไม่ใช่ว่าจะประสบอุบัติเหตุใหญ่โตมโหฬารและจะตายนะฮะถ้าอัลลอฮ์กำหนดให้ตายน่ะอะไรกระทำให้ตายได้ถ้าเป็นการกำหนดที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาละหมาดนี่พี่น้องถ้าเข้าเวลาแล้วนะเอาเลย
เราเนียดปุ๊บนี่ทำเลยพี่น้องการละหมาดไม่ต้องรอเพราะถ้ารอและประวิงเวลาเอาไว้เราไม่รู้หรอกว่าอาญันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาที่กำหนดให้กับพวกเรานะแต่ละคนมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นได้เวลาแล้วต้องละหมาดมีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งพี่น้องถามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าการงานอะไรประเสริฐที่สุดพี่น้องว่าการงานอะไรประเสริฐที่สุดการละหมาดต้นเวลามีอะไรอีกการละหมาดที่ประเสริฐบนดุนโทษทีการงานที่ประเสริฐบนดุนยานี้นะมันเยอะแยะมากมายนะครับแต่ซอฮาบะห์คนนี้มาถามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลครับอะไรที่เป็นการงานที่ประเสริฐที่สุดนบีตอบว่ายังไงอัสซอลาตุอะลาวะกติฮาการละหมาดให้ตรงเวลานี่คือการงานที่ประเสริฐที่สุดปฏิเสธไม่ได้กุลตุซุมมาอัยยูพอหลังจากนั้นซอฮาบะห์ท่านนี้ก็ถามต่อไปแล้วหลังจากนั้นล่ะหลังจากการละหมาดตรงเวลาน่ะคืออะไรบิรุลวาลิดัยน์การทำความดีกับพ่อกับแม่อันดับ1นี่คือการละหมาดให้ตรงเวลา2การทำความดีกับพ่อกับแม่กุลตุซุมมาอัยยูอย่างที่3ซอฮาบะห์ท่านนั้นก็ถามรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อไปว่าการงานอะไรถัดจากการทำความดีกับพ่อกับแม่ล่ะครับท่านรอซูลนบีก็บอกว่าอัลญิฮาดูฟีซะบีลิลลาห์การญิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการญิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือการเรียงลำดับการงานที่ประเสริฐที่สุดคำถามคือว่าทำไมนบีเอาการละหมาดมาไว้ข้างหน้า2คือการทำความดีต่อพ่อต่อแม่3การญิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับ3อย่างนี้ถ้าทิ้งนะเป็นบาปใหญ่ทั้งหมดเป็นบาปใหญ่ทั้งหมดนะครับแล้วพี่น้องอย่าคิดนะว่าการที่มีอะกีดะห์อย่างถูกต้องการทำตามสุนนะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกกระเบียดนิ้วคืบต่อคืบศอกต่อศอกพี่น้องครับโอกาสที่เราจะเข้าสวรรค์ถามว่ามีไหมมีแต่โอกาสที่เราจะไปอยู่ในนรกของอัลเลาะห์ตะอาลามีไหมมันก็มีเหมือนกันทำไมผมถึงบอกว่ามันมีเหมือนกันก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาชาวนรกออกมาจากนรกพี่น้อง1คนที่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮถูกนำออกมาจากนรกวะลัยยาซุบิลลาห์2คนที่ไม่ทำชิริกอัลลอฮฺตะอาลาเอาออกมาจากนรกด้วยกับความเมตตาของพระองค์ด้วยกับความเขาเรียกอะไรความเมตตาของพระองค์ที่ให้เหล่ามวลบรรดามะลาอิกะห์นำพวกเขาออกมา1คนที่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ2คนที่ไม่ทำชิริกอ้าวและบาปอื่นล่ะก็นี่ไงล่ะที่อัลลอฮ์บอกอย่าคิดว่าการที่เราไม่ทำชีริกเรามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วจะได้เข้าสวรรค์เลยไม่ใช่พี่น้องไม่ใช่และหะดีษบทนี้เราจะตอบว่ายังไงอย่าคิดแค่เพียงว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็อภัยโทษทำไมอ่ะเพราะเราไม่ได้ทำชีริกเพราะอัลลอฮ์บอกว่าไงอัลลอฮ์จะอภัยโทษบาปทั้งหมดยกเว้นชิริกชิริกนี่บาปใหญ่บาปใหญ่ที่สุดเลยคือชิริกอัลลอฮ์ไม่ยกโทษให้แต่บาปอื่นๆล่ะพระองค์จะยกโทษให้หากอัลลอฮ์ทรงประสงค์ไอเราก็งุ่มง่ำงุ่มง่ำทำบาปไอนั่นทำบาปไอนี่ไม่เป็นไรหรอกเรากระเป๋าประกาศกับคนอื่นไม่เป็นไรหรอกเราไม่ได้ทำชิริกเดี๋ยวอัลลอฮ์ก็ยกโทษให้มั่นใจได้ยังไงมั่นใจได้ยังไงไม่งั้นอัลลอฮ์จะให้ความเมตตาของพระองค์นะให้มาลาอิกะห์ไปเอาออกมาหรอ1คนไม่ได้ทำชิริก2คนมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่าประมาทพี่น้องเพราะฉะนั้นในวันกิยามะห์เนี่ยพี่น้องครับแต่ละคนต้องรับผิดชอบการงานของพวกเราสิ่งที่เป็นฟัรดูสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้พวกเราได้ทำเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้นะครับเราต้องทำสิ่งใดที่มันเป็นภาคอาสาเป็นตะตะวะเป็นภาคอาสาเช่นละหมาดซุนัตรอวาติบอาถาธรรมแล้วมันจะไปอุดช่องโหว่ในเรื่องราวของฟัรดูเอาทำซะมีโอกาสทำถือศีลอดวันจันทร์วันพระหัสถือศีลอดกลางเดือนถือศีลอดตามที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้มีโอกาสเอาเราทำซะ
เพราะเราเชื่อในวันกิยามะห์ถ้าเราเชื่อในวันกิยามะห์พี่น้องครับอย่าลืมนะพี่น้องรู้ไหมอะไรอ่ะการงานอะไรที่จะถูกสอบสวนอย่างแรกละหมาดแล้วมันจะไม่สำคัญได้ยังไงอ่ะแล้วเราจะไปปล่อยประวิงเวลาให้การละหมาดไปอยู่ท้ายๆเดี๋ยวค่อยละหมาดเดี๋ยวก่อนอย่างนั้นเหรอไม่ได้นบีบอกว่าอาวัลูมายุฮาซับุบิฮิลอับดุอัสศอลาตุวะอาวัลูมายุกฎอบัยนันนาสฟิดดิมะนบีบอกว่าสิ่งแรกที่ผู้เป็นบ่าวจะถูกสอบสวนคือการละหมาดนี่เอาวะลุ้นเลยนะสิ่งแรกที่บ่าวจะถูกสอบสวนคือการละหมาดและเท้าของบ่าวพี่น้องจะยังไม่เคลื่อนไหวไปไหนนอกจากจะถูกถามในสิ่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าบ่าวจะถูกถามชีวิตของพวกเราใช้ไปยังไงทรัพย์สินของพวกเราใช้ไปยังไงความรู้ที่พวกเรามีได้มาแล้วใช้ไปยังไงช่วงมีชีวิตอยู่วัยหนุ่มวัยสาวเราใช้ไปยังไงต้องไปตอบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาเองนะครับตอบแทนกันก็ไม่ได้สามีจะไปตอบแทนภรรยาจะไปตอบแทนสามีได้ไหมไม่ได้พ่อจะไปตอบแทนลูกก็ไม่ได้ลูกจะไปตอบแทนพ่อก็ไม่ได้นั่นนะคือวันกิยามะฮ์ยะอุมายะฟิรุลมารอุมินอะคีวะอุมมิฮิวะอาบีวันที่คนเป็นพ่อเป็นแม่พี่น้องวิ่งหนีจากลูกหมดเลยภรรยาหนีสามีหนีภรรยาลูกหนีพ่อหนีแม่พี่น้องมีเดี๋ยวเราบนโลกใบนี้ถามว่ามีไหมคำตอบคือมีวันไหนล่ะวันกิยามะห์รักไหมล่ะรักไหมผมถามหน่อยรักไหมรักเอาอะไรมาแลกเราก็ไม่ยอมหรอกพี่น้องจะคุยกับเรื่องลูกเรื่องพ่อเรื่องแม่แต่พอวันกิยามะฮ์มาถึงทำไมถึงหนีกันล่ะกาเฟตมันก็จะบอกว่าอ๋อวันนี้เหรอที่แขกพูดกันนะที่มุสลิมบอกกันนะวันนี้เหรอถ้าเรากลายไปเป็นดินก็คงจะดีสิเพราะดินนี่พี่น้องครับทำไมอ่ะไปเป็นสัตว์ไปเป็นอะไรเนี่ยนะทำไมสัตว์นี่พี่น้องครับถูกสอบสวนไหมสัตว์ถูกแกะ2ตัวพี่น้องอย่าลืมหะดีษนบีบอกว่าแกะ2ตัวเนี่ยแพะ2ตัวเนี่ยวันกิยามะฮ์ถูกนำมาเพราะอะไรก็ไอ้แกะอีกตัวนึงมันไปชนอีกตัวนึงเอาไว้ตอนที่อยู่บนโลกดุนยาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงสวมเขาแกะที่ถูกชนน่ะถูกขวิดให้มาขวิดแกะที่ไปชนมันตอนที่อยู่บนโลกดุนยานี้พอหลังจากนั้นเอาคืนเสร็จสรรพเรียบร้อยใช่มั้ยอัลลอฮ์ตะอาลาบอกเป็นดินกุนตุตุรอบากาเฟตมันบอกว่าถ้าเราไปเป็นดินเฉียกเช่นพวกสัตว์มันก็คงจะดีสินะแต่ถามว่าจะไปเป็นดินไหมล่ะไปเป็นดินไหมไม่เป็นพวกเรานี่จะกลายไปเป็นดินไหมล่ะไม่เป็นแล้วอัลลอฮ์จะสร้างสวรรค์สร้างนรกมาเพื่ออะไรอ่ะเราต้องคิดนะครับในเมื่อพวกเราไม่อยากจะไปเป็นเชื้อฟืนเชื้อไฟในนรกวันนี้ต้องรักษาการละหมาดรักษาเวลาของการละหมาดพี่น้องครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับพวกเราอิกตานิมคอมซันกอบละคอมซินนบีบอกว่าจงรีบฉกฉวยโอกาสทำ5ประการนะก่อนที่อีก5ประการจะมาถึงให้ทำ5ประการนี้ก่อนที่อีก5ประการจะมาถึงพวกเรามีอะไรบ้างชะบาบะกะกอบละฮารอมิกะ1วัยหนุ่มวัยสาวของท่านก่อนที่ความชราจะมาถึงไอ้ตอนหนุ่มๆตอนสาวๆน่ะทำซะละหมาดได้ละหมาดซะพี่น้องครับคนเราเนี่ยนะไอ้ตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวน่ะนึกจะลุกเมื่อไรก็ลุกเอาใช่ไม่ใช่อยากจะลุกเลยอยากจะวิ่งอยากจะเดินอยากจะทำอะไรทำเพราะทำไมสุขภาพเรายังแข็งแรงแต่พอทันเลข6เลข5เลข6เลข7แล้วนะไอ้ตอนหนุ่มๆนะพอจะลุกเลยนะแต่พอเลข6เลข5แล้วเนี่ยพอจะลุกเราก็ต้องเอาก้นขึ้นก่อนอ่ะใช่ไม่ใช่ต้องเอาก้นขึ้นก่อนเอามือดันขึ้นนี่มันเป็นอย่างงี้เพราะฉะนั้นนี่พี่น้องครับถ้ามีสุขภาพที่ดีอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวทำซะอะไรที่ยังไม่เคยทำซะกอบละฮารอมิกะนบีบอกว่าก่อนที่ความแก่ชราจะมาถึงพอแก่แล้วนี่พี่น้องผมในขนาดว่ายังไม่ทันแก่นะเส้นยุบไปแล้วนี่ทีหลังเนี่ยนี่ขนาดยังไม่ทันแก่แล้วถ้าแก่ไปน่ะจะเป็นยังไง
พราะฉะนั้นพี่น้องทำสิอะไรที่ยังไม่เคยทำสิซุนนะห์นบีนะเราทำกันครบหมดทุกอย่างก็ถามนิดนึงซุนนะห์นบีนะยังในเมื่อเราบอกว่ายังทำสิครับก่อนที่ความแก่จะมาถึงในซูเราะห์ตีนวัตตีนวัซซัยตูนวะตูริซีนวะฮาซัลบะลัดอามินซุมมารอดัดนาฮูอัสฟะลาซาฟิลินนี่พี่น้องไปดูความหมายภาษาไทยนะครับอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าซุมมารอดัดนาฮูอัสฟะลาซาฟิลินซุมมาถัดมารอดัดนาฮูเราได้ให้เขากลับไปอัสฟะลาซาฟิลินให้ไปอยู่จุดที่ต่ำที่สุดจากบรรดาผู้ต่ำต้อยทั้งหลายยังไงอ่ะพี่น้องช่วงเวลาของคนเนี่ยมีช่วงเวลาที่ไม่รู้เรื่องอ่ะมีกี่ช่วง2ตอนไหนตอนเด็กแล้วก็ตอนแก่ไอ้เราเนี่ยพี่น้องครับไอ้ตอนเด็กๆน่ะแต่ละคนแต่ละคนน่ะทำไมพ่อถึงตีทำไมแม่ถึงตีเพราะอะไรก็เรายังไม่รู้เรื่องมูฮัมหมัดทำไมล่ะป๊าบอกอย่าไปเอานิ้วไปอะไรนะไปแย่ไอ้ปักนะยาก็เราไม่รู้เรื่องใช่ไม่ใช่สมมุติว่ามีสีเหลืองเนี่ยพี่น้องครับจะรู้ไหมว่าอันไหนกล้วยอันไหนฮะจะรู้ไหมเด็กเอาว่าขวบหนึ่งสองขวบก็ได้ลูกผมนี่สองขวบกว่าสีเหลืองๆนะเอากล้วยก็เอาไอ้นั่นมาวางอ่ะเอาพี่น้องว่าเด็กมันจะจับอะไรเราจะรู้ไหมไม่รู้นี่คือช่วงวัยที่หนึ่งที่เราไม่รู้เรื่องเราไม่รู้เรื่องมีอีกช่วงเวลาหนึ่งมีอีกช่วงเวลาหนึ่งช่วงวัยไหนวัยแก่เอะอะเดี๋ยวหิวอีกแล้วเอะอะเดี๋ยวหิวอีกแล้วเอะอะเดี๋ยวหิวอีกแล้วเฮ้ยศพเอ้ยแล้วเมื่อไรป๋าจะได้กลับบ้านล่ะก็นั่งอยู่ที่บ้านนั่นแหละถามเมื่อไรจะได้กลับบ้านมีอยู่คนนึงพี่น้องผมเล่าให้ฟังคนเราเนี่ยพี่น้องครับถ้าถึงห่วงเวลาแห่งความแก่เฒ่าเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสมองมันจะเบลอเขาเรียกว่าอัลไซเมอร์ขี้หลงขี้ลืมหูจะไม่ค่อยดีผมก็ทักเขาผมทักงี้นี่ขอแรงหยิบผ้าขี้ริ้วให้ฉันหน่อยสิฉันจะเอาไปเช็ดแกงน่ะมันหกอยู่หายไปพักหนึ่งเกือบ15นาทีพี่น้องกลับมาบอกกับผมว่าอับดุลฮากิมเดี๋ยวก่อนบอกเด็กๆว่าแกงยังไม่สุกแกงยังไม่สุกไอ้ผมน่ะจะเอาผักขี้ริ้วแต่พวกน่ะดันไปถามช่างแกงว่าแกงน่ะสุกหรือยังเนี่ยเขาเรียกอะไรอัสฟาลาซาฟีลินอัลลอฮ์จะให้กลับไปสู่จุดต่ำสิ่งที่เราไม่รู้เรื่องช่วงมันมีอยู่ช่วง2ช่วงเวลา1อยู่ในช่วงเวลาวัยเด็กเด็กเลยอ่ะเด็กตอนที่ยังไม่รู้เรื่องอ่ะกับอีกช่วงหนึ่งคือไปบอกไอ้จูหน่อยสิให้มันมาหน่อยเอาหลานมาด้วยแต่หลานน่ะอยู่ที่บ้านนั่นแหละไอ้จูก็อยู่ที่บ้านนั่นแหละนะมันมีความเขาเรียกว่าฮารอมความแก่ชราขี้หลงขี้ลืมพี่น้องเดี๋ยวเอาไอ้นั่นเดี๋ยวเอาไอ้นี่เดี๋ยวจะกินข้าวก็ทั้งที่ข้าวน่ะเพิ่งจะกินไปเมื่อกี้นี้นี่2ห้วงเวลาเพราะฉะนั้นพี่น้องในเมื่อเรามีโอกาสอยู่ตอนในช่วงวัยหนุ่มวัยสาวช่วงเวลาห่วงเวลาที่เรายังมีความรู้สึกว่าเรายังทำได้เราก็ทำได้พี่น้องให้เราทำก่อนที่อะไรกอบละฮารอมิกะก่อนที่จะแก่วะซิฮะตะกะกอบละซากอมิกะนบีบอกว่าประการที่2ช่วงเวลาที่มีสุขภาพที่ดีก่อนที่ท่านจะเจ็บไข้ได้ป่วยก่อนที่ความป่วยจะมาถึงก่อนที่ความป่วยจะมาถึงพี่น้องครับอิบาดะห์อะไรบ้างถ้าป่วยและทำไม่ได้อิบาดะห์อะไรบ้างถ้าป่วยและทำไม่ได้ถือศีลอดอ่ะ2ที่ทำอย่างอื่นแทนได้ก็ได้2 อะไรนะจ๊ะฮัดถ้าป่วยแล้วก็เอาไปไม่ได้บางทีคนนี่เมานั่งเครื่องบินไม่ได้แล้วแค่นั่งรถออกไปหน้าปากซอยเนี่ยอ้วกแตกแล้วนะเอาอะไรอีกฮะอะไรนะ
แต่งงานแล้วแต่งงานนี่ถ้าป่วยนี่แต่งได้ไหมฮะถ้าป่วยนี่แต่งได้ไหมแต่งได้นะแต่งได้แต่งได้ขึ้นตกลงกันบอกข้อบกพร่องของเราว่างั้นจ่ายซะกาตถ้าป่วยนี่จ่ายได้ไหมมันเป็นเงื่อนไขไหมถ้าป่วยแล้วก็ไม่ต้องจ่ายซะกาตอ่ะพี่น้องอิบาดะห์นี่พี่น้องบางอย่างมันก็มีที่ว่าถ้าป่วยแล้วเราทำไม่ได้ยกตัวอย่างง่ายๆยกตัวอย่างง่ายๆถือศีลอดถือศีลอดนี่พี่น้องครับห้ามนะเดินทางหรือป่วยพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ข้อยกเว้นถ้าเดินทางไม่ต้องถือศีลอดหรือถ้าป่วยไม่ต้องให้จ่ายอย่างอื่นแทนให้จ่ายข้าวแทนเอาว่ากันไปนี่คือการแทนในสิ่งอื่นได้มันไม่ใช่ปัญหาแต่ประเด็นคือว่าไอ้ตอนหนุ่มๆอ่ะตอนสาวๆน่ะทำไมล่ะเราไม่ทำทำไมล่ะเราไม่ทำก่อนความป่วยจะมาถึงมันมีหลายเรื่องหลายราวพี่น้องครับตอนหนุ่มๆไม่เคยบริจาคเลยแต่พอตอนแก่อยากจะบริจาคแต่ไม่มีตังค์แล้วทำไมล่ะต่อเดือนต่อเดือนนะฉันเดี๋ยวซื้อนู่นซื้อนี่หาหมอนั่นหาหมอนี่เยอะแยะมากมายที่จะต้องจ่ายเกี่ยวกับเรื่องราวของสุขภาพเพราะฉะนั้นพี่น้องช่วงเวลาที่ยังมีแรงช่วงเวลาที่เรายังทำได้ช่วงเวลาที่ยังเขาเรียกว่ามีกำลังอยู่เนี่ยให้ทำซะในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้พวกเรานั้นเป็นฟัรดูกำหนดให้พวกเราเป็นฟัรดูก่อนที่ความป่วยความแก่ชราจะมาเยือนพวกเรานบีก็บอกต่อไปวากีนากะกับละฟักริกะไอตอนที่มีตังค์น่ะให้ทำก่อนที่จะไม่มีตังค์ก่อนที่จะไม่มีตังค์พี่น้องครับบางคนอัลลอฮ์ทดสอบบางคนอัลลอฮ์ลงโทษมันจะแยกกันยังไงจะแยกกันยังไงสมมุติมูเกมเราเนี่ยคอยริสุนนะพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ไฟไหม้หมดเลยหมดเลยทุกหลังคาเรือนนี่อัลลอฮ์ลงโทษหรืออัลลอฮ์ทดสอบใครแยกได้มั้งใครแยกได้มั้งพี่น้องผมให้ความรู้อย่างนี้คนที่ผ่านไปได้คนที่ผ่านไปได้ในบาละนั้นในบททดสอบนั้นถ้าผ่านไปได้มันก็จะเป็นการทดสอบที่มาจากอัลลอฮ์เช่นไฟไหม้เนี่ยไฟไหม้ทุกหลังคาเรือนอัลลอฮ์จะลงโทษกับบ่าวที่ทรยศแต่อัลลอฮ์จะให้บททดสอบกับบ่าวที่เป็นคนดีๆของพระองค์เพราะบ่าวที่เป็นคนดีๆนี่พี่น้องครับเวลาจะเกิดเรื่องเกิดราวเกิดอะไรก็แล้วแต่ที่เขาประสบในสิ่งที่มันไม่ดีคำพูดของเขาที่จะกล่าวขึ้นมาน่ะมันมีเพียงแค่สองคำเท่านั้นแหละ1. อัลฮัมดุลิลลาห์ 2. อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนี่คือมุมินนี่คือมุมินนบีจึงบอกไงล่ะอัจบะลีอัมรินมุมินมุมินนี่แปลกผู้ศรัทธาเนี่ยแปลกอิซาอัศอบะตุเมื่อเขาประสบพบเจอสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้เขาได้เจอให้เขาได้ถูกทดสอบเขาจะกล่าวอะไม่รู้นะเรื่องอะไรกันแล้วแต่ที่อัลลอฮฺตาลาทดสอบเขาเขาจะกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละนี่มุมินมุมินหรือถ้าหากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดกับเขาเขาจะขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลานี่คือมุมินถ้าเจอบททดสอบกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละถ้ามีชีวิตหนึ่งชีวิตใดพี่น้องเสียตายจากเขาไปเขาจะกล่าวว่าอินนาลิลละวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนหรือถ้าอัลลอฮ์ให้เขาในสิ่งที่เป็นเนียมัตในสิ่งที่เป็นริสกีในสิ่งที่เป็นอะไรก็ได้ที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้เป็นสิ่งที่ดีเขาจะขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือมุมินแต่ถ้าเป็นบทลงโทษล่ะพี่น้องกล่าวอะไรคนที่ถูกลงโทษนะเขาจะกล่าวอะไรไหมไม่กล้าร้องแถมด่าด้วยด่าด้วยโอ้ยมันเกิดก็ไอ้นู่นเป็นอย่างนั้นไอ้นี่เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ก็เพราะมึงเป็นอย่างนี้ก็เพราะกูเป็นอย่างนี้ก็เพราะแม่มึงเป็นอย่างนี้เพราะตำนานอย่างนู้นนั่นอย่างนี้นี่แต่ไม่เคยคิดนี่คือการกำหนดของอัลลอฮ์มันจึงเป็นบทลงโทษของคนที่ไม่ดีไงเพราะฉะนั้นพี่น้องครับ
เวลาที่เรามีให้กับคนที่เขาไม่มีเวลาที่เรามีให้ทำก่อนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยึดกลับไปข่าวเมื่อเช้าผมดูมาล่าสุดพี่น้องเจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์80 ล้านคือมูลค่านี่ตีรวมนะกว่า80 ล้านพี่น้องครับโดนคนเมาขับรถชนร้านเฟอร์นิเจอร์เนี่ยนะไฟไหม้หมดเลยพี่น้องอันนี้ไม่เกี่ยวกับเขานะยกเป็นกรณีศึกษาเฉยๆถ้าเราเป็นเจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์เราต้องทำยังไงเราเป็นมุสลิมเราก็ต้องกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์แต่ถ้าเราควบคุมอารมณ์ไม่ได้ล่ะหนึ่งนะกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์สองนะอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแต่ถ้าเราควบคุมอารมณ์ไม่ได้ล่ะจะทำไงฮะเอาละสิยุ่งนะผมบอกยุ่งนะพี่น้องครับเวลามีอารมณ์เวลาความร้อนเกิดขึ้นในร่างกายนบีบอกว่ายังไงให้ไปอาบน้ำละหมาดแต่เราไม่อาบเรียกมันมาแจ้งตำรวจอย่างงู้นอย่างนี้พี่น้องครับของที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นการกำหนดสภาวะที่มาจากใครมาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์กำหนดมาในเมื่ออัลลอฮ์กำหนดมาเป็นบททดสอบสำหรับมุมินหน้าที่ของมุมินคือกาวะอัลฮัมดุลิลลาห์อินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแล้วจะได้บ้านหลังหนึ่งในสวนสวรรค์อินชาอัลลอฮ์นบีบอกว่ากีนากะกอบละฟักริกะให้ช่วงเวลาที่เรายังมีทรัพย์สินเงินทองให้ซะบริจาคซะก่อนที่อัลลอฮ์จะเรียกเก็บไปหมดเพราะเรียกเก็บไปหมดแล้วอยากจะบริจาคอยากจะทำทานทีนี้ทำได้ไหมล่ะก็ทำไม่ได้แล้วเพราะไม่มีวะฟารอกะกอบละชูกุลิกะเวลาว่างก่อนที่จะยุ่งช่วงเวลาว่างนะพี่น้องทำสิทำอะไรที่มันเกี่ยวกับอัลลอฮ์ทำอะไรที่มันเป็นการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ทำอะไรที่มันเป็นซุนนะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เวลาชูกุลิกะก่อนที่จะยุ่งพอเวลายุ่งขึ้นมาก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนว่าให้ไอ้นี่ยังไม่เสร็จเลยว่าให้ไอ้ตรงนั้นก็เดี๋ยวรอต่ออีกนิดนึงเฮ้ยเอาให้นั้นให้เสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยไอ้ช่วงเวลาที่เราพูดว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยถ้าอัลลอฮฺตะอาลากำหนดอัจญันมาในช่วงนั้นนะพี่น้องเราจะทำไงจบวะฮายาติกวะฮายาตะกะกอบละเมาติกะสุดท้ายอย่างที่5นบีบอกว่าช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่ก่อนที่จะตายถ้ายังมีชีวิตอยู่นี่พี่น้องเป้าหมายหลักสำคัญนี่พี่น้องเราฟังกันมาเยอะวะมาคอลากตุลจินนะวันอินซาอิลลาลิยะบุดุนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้สร้างมนุษย์และยินมาเพื่อสิ่งอื่นใดนอกจากการเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นมีชีวิตอยู่นะพี่น้องครับตั้งแต่ตื่น ยันนอนตั้งแต่เกิดยันตายเราทำอะไรกันบ้างนบีบอกตอนมีชีวิตอยู่ก่อนที่จะตายนะให้ทำเราทำอะไรกันบ้างบางคนนะพี่น้องกว่าจะตื่นต้องบางทีต้องเอาน้ำมาพรมหน้าบางคนแต่บางคนนี่ไม่พรมนะบางคนนี่ไม่พรมหรอกสะอาดเลยบางคนเขาเป็นกันแบบนั้นแต่คนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยพี่น้องตื่นมามีซุนนะห์ของท่านนบีตอนก่อนนอนก็มีซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตื่นมาอ่านดุอาอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอะมาตนาวะอิลัยฮินนุชูรเสร็จเรียบร้อยไปอาบน้ำละหมาดแปรงฟันล้างนงล้างหน้าอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็มาละหมาดละหมาดซุนนะห์ก่อนพอละหมาดซุนนะห์2รอกอาตเสร็จสรรเรียบร้อยละหมาดฟัรดูซุบฮีเอาว่ากันไปนี่คือแบบฉบับนี่คือซุนนะห์เพราะมันมีปมอยู่3ปม นบีบอกว่าให้แก้ให้เรียบร้อยทำไมแก้แล้วก็จะอยู่อย่างนั้นทั้งวัน ให้แก้ให้เรียบร้อยก็คือปมที่1ตื่นมาก็ให้อ่านดุอา2ให้ไปอาบน้ำละหมาดและ3ปมมันจะยังไม่ถูกแก้นะ ถ้าหากว่า
ยังไม่ได้ละหมาดเพราะฉะนั้นไปละหมาดซะอ่านดุอาอาบน้ำละหมาดและละหมาดซะนั่นแหละสามปมที่ชัยฏอนมันผูกเอาไว้มันจะหลุดออกเพราะฉะนั้นพี่น้องครับห้าประการที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้ทำนะช่วงเวลาวัยหนุ่มก่อนที่จะแก่ให้ทำซะช่วงเวลาที่สุขภาพดีก่อนที่จะป่วยนะ ช่วงเวลารวยก่อนที่จะจนเวลาว่างก่อนที่จะไม่มีเวลานะครับและสุดท้ายสำคัญมากก็คือตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ก่อนที่จะตายนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการละหมาดเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะในเมื่อเราเชื่อในเรื่องของวันกิยามะห์เราต้องละหมาดให้ตรงเวลาและละหมาดให้ครบละหมาดให้ครบละหมาดให้ตรงนะเพราะเรื่องของการละหมาดอย่างที่ผมถามอย่างที่ผมบอกไปในเมื่อเราเชื่อในเรื่องของวันกิยามะห์การละหมาดจะถูกถามประการแรก และไม่ใช่ว่าไปเอาใจใส่กับการละหมาดจนกระทั่งว่าอิบาดะห์อย่างอื่นหมดภรรยาก็ไม่ดูสามีก็ไม่ดูทำไมอ่ะจะอ่านกุรอานภรรยาก็ไม่ดูสามีก็ไม่เอาแล้วทำไมอ่ะจะบวชจะอ่านกุรอานไม่ได้นะไม่ได้นะครับฟังบรรยายเรียนศาสนามาในพี่น้องนี่บางคนนะอะเลมนะฟังจนอะเลมทำไมล่ะกลับบ้านไปนี่สามีไม่แตะเลยนะอ่านกุรอาน อ่านกุรอานทั้งวัน นบีห้ามนบีบอกว่าไงนบีบอกว่าฉันก็เป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาเนี่ยแหละ ฉันกินเนื้อฉันนอนกับภรรยาฉันก็ทำอามัลอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นใครที่ปรารถนาแนวทางของฉันใครไม่ปรารถนาแนวทางของฉันไม่ใช่พวกพ้องของฉันเพราะฉะนั้นอิบาดะห์ก็ต้องควบคู่กันไปกับดุนยาด้วยอย่าทิ้งดุนยาจนกระทั่งละเลยลืมอิบาดะห์หรือลืมอิบาดะห์เอาใจใส่กับอิบาดะห์จนกระทั่งว่าลืมดุนยานะครับไม่ใช่ ประการต่อมาพี่น้องครับต้องรักษาอิบาดะห์ที่เป็นซุนนะห์นะอิบาดะห์ที่เป็นซุนนะห์นี่มีอะไรบ้างพี่น้องใครยกตัวอย่างให้ผมได้บ้างอิบาดะห์ที่เป็นซุนนะห์ซุนนะห์นะที่เป็นอิบาดะห์อิบาดะห์ที่เป็นซุนนะห์หมายความว่าไงถ้าทำไปแล้วนี่พี่น้องมันจะมาอุดช่องโหว่ในสิ่งที่เป็นฟัรดูของพวกเรามีอะไรบ้างละหมาดสุนนะละหมาดสุนนะเอาอะไรอีกบวชวันไหน วันจันทร์กับวันพระรหัสเอาวันไหนอีก จ้าถ้าบวชไม่ไหวถ้าบวชไม่ไหวก็ไม่เป็นไรถ้าบวชไม่ไหวไม่เป็นไรเพราะนี่คือสุนนะถ้าทำแล้วได้ทำไมนบีจึงชอบบวชวันจันทร์กับวันพฤหัสทำไมใช่การงานจะถูกนำขึ้นไปในวันดังกล่าวนบีจึงชอบถือศีลอดชอบบวชก็เป็นซุนนะห์ด้วย13 14 15ก็ใช่คือบวชที่เป็นซุนนะห์น่ะ ในช่วงเดือนนอกจากเดือนรอมฎอนนะเดือนมุฮัรรอมวันตาซูอะวันอาชูรอก็ให้บวชบวชวันอารอฟะนี่ก็เป็นซุนนะนะบวชอะไรอีกบวชนะซัดนี่เป็นซุนนะไหมบวชนะซัดบวชนะซัดบวชบนนี่เป็นวาญิบหรือเป็นซุนนะเป็นวาญิบนะถ้าบนเอาไว้แล้วว่าฉันจะบวชวันนี้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 กี่วันกี่วันเอาสมมติถ้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ฉันได้ลูกชายฉันจะถือศีลอด1อาทิตย์ว่ากันไปเท่าที่ทำได้แต่อย่าไปบนในสิ่งที่มันทำไม่ได้อะบนในสิ่งที่ทำไม่ได้นะยังไงล่ะทำไม่ได้ถือศีลอดติดต่อกัน4เดือนอย่างนี้5เดือนอย่างนี้ทำได้ไหมใครทำได้มั่งยกมือ เดือนเดียวนี่ก็แย่แล้วนะบางคนนี่แค่ครึ่งเดือนนี่ก็แย่แล้วนะปากแห้งแล้วนะบางคนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการนะซัดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้อง
นซัตในสิ่งที่เราทำได้ในสิ่งที่มันเป็นไปได้อย่าไปนซัตอย่าไปบนในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้นะนบีบอกอย่างนี้นบีบอกว่ามะมินอับดินมุสลิมินยุศอลลีลิลลาฮิกุลละยอมินซินตัยอัชรอตะรอกอะตันตะตาวอันกอยรุฟารีฎอตินอิลลาบานัลลอฮุละฮูบัยตันฟิลญันนะห์พี่น้องครับผมยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้ในบันทึกของท่านอิหม่ามติรมีซีนะคนที่กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์เวลาที่ถูกบททดสอบเขาจะได้บ้านหลังหนึ่งในสวนสวรรค์คือต้นตอของหะดีษมันมีผู้หญิงโทษทีไม่ใช่มีพ่อกับลูกซึ่งพ่อเนี่ยรักลูกมากอัลลอฮ์จะทดสอบบ่าวผู้ซึ่งเป็นพ่ออัลลอฮ์ตะอาลาก็กำหนดยังไงกำหนดให้มาลาอิกะห์น่ะไปเก็บวิญญาณชายที่เป็นลูกอัลลอฮ์ก็สั่งให้ไปเก็บชายคนที่เป็นลูกก็เสียชีวิตก็ตายอัลลอฮ์ก็ถามมาลาอิกะห์มาลาอิกะห์ช่วงเวลาที่ลูกตายน่ะคนที่เป็นพ่อเขามีกิริยาแบบไหนมีอาการยังไงบ้างมาลาอิกะห์ก็ทูลตอบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปว่ายาอัลลอฮ์ยาร็อบบีชายผู้ซึ่งเป็นพ่อนั้นเขาไม่พูดอะไรเลยเขาพูดแค่เพียงว่าอัลฮัมดุลิลลาห์นี่ชีวิตที่ตายไปชายคนที่เป็นพ่อลูกตายนะคนที่เป็นพ่อกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องอัลลอฮ์บอกกับมาลาอิกะห์อัลลอฮ์ตรัสกับมาลาอิกะห์มาลาอิกะห์ไปนะไปสร้างบ้านหลังหนึ่งในสวนสวรรค์ให้กับเขาฟะซัมมาฮูแล้วตั้งชื่อบ้านหลังนี้ว่าบัยตุลฮัมดีบ้านแห่งการสรรเสริญไม่พอคนที่ละหมาดซุนนะห์ไม่ขาดละหมาดซุนนะห์นี่เป็นฟัรดูไหมถามก่อนไม่เป็นนะแต่ถ้าเราละหมาดไม่ขาดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่พี่น้องครับจะสร้างบ้านหลังหนึ่งให้กับเขาในสวนสวรรค์เหตุมาจากการละหมาดซุนนะห์ของพวกเราก็ไม่รู้แหละก็อินชาอัลลอฮ์ผมก็อาจจะได้พี่น้องบางท่านก็อาจจะได้แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องละหมาดซุนนะห์ให้ครบละหมาดซุนนะห์ให้ครบคือการละหมาดซุนนะห์อย่างแน่นอนที่สุดคือเราทำตามบทบัญญัติของอัลลอฮ์เราทำตามซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซุนนะห์บางประการมีผลบุญบอกเอาไว้เช่นการละหมาดซุนนะห์ซุนนะห์บางประการไม่มีแต่เป็นซุนนะห์ที่นบีกระทำเราจึงทำซอฮาบะห์จึงทำและพวกเราก็ทำบางทีก็ไม่มีบอกแต่ละหมาดซุนนะห์นี่มีบอกเอาไว้นะพี่น้องนะใครละหมาดซุนนะห์ครบในวันนึงเนี่ยครบเลยนะตลอดชีวิตครบอินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสร้างบ้านหลังหนึ่งให้กับเขาในสวนสวรรค์อยากได้มั้ยอยากใครไม่อยากได้ใครไม่อยากได้พี่น้องบ้านในสวรรค์น่ะลงทุนกันน่ะนะไม่เยอะแล้วก็ไม่น้อยมันบางทีบางคนมันก็ยากบางคนมันก็ง่ายใครสร้างบ้านของอัลลอฮ์สร้างมัสยิดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสร้างบ้านให้เขาในสวนสวรรค์ใครกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์เวลาถูกบททดสอบเขาจะได้รับบ้านหลังหนึ่งในสวนสวรรค์ใครละหมาดซุนนะห์ครบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสร้างบ้านหลังหนึ่งให้กับสวนสวรรค์ใครก็อยากได้ประเด็นคือว่าเราทำกันหรือเปล่านี่คือเรื่องนี่คือประเด็นประเด็นคือว่าเราทำกันหรือเปล่าถ้าทำพี่น้องไม่ต้องห่วงนะถ้าบริสุทธิ์ใจอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แต่ทำไมบริสุทธิ์ใจแล้วก็ไปวันกิยามะฮ์ก็ไปคุยกับอัลลอฮ์เอาเองว่าเพราะอะไรนะ นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ารอกอะตัลฟัจรีไคอรุมมินัดดุนยาวะมาฟีฮาพี่น้องดุนยานี่กว้างไหมกว้างกว้างแต่สิ่งที่ดีกว่าดุนยามีสิ่งที่ดีกว่าดุนยาคือสองรอกอะตก่อนละหมาดซุบฮีคือสิ่งที่ดีกว่าดุนยาดุนยาเนี่ยเราว่ากว้างแล้วนะแล้วดีด้วยดุนยาดีๆนะถ้าเราใช้ในสิ่งดีมันดี
แต่นบีบอกว่าสองรักอาตก่อนละหมาดฟัจัดก่อนละหมาดซุบฮีเนี่ยประเสริฐกว่าโลกดุนยาและสิ่งที่อยู่ในดุนยาหาอะไรมาซิพี่น้องที่จะดีกว่านี้นี่แค่ละหมาดสองรักอาตนะนี่ซุนนะนะและถ้าเป็นฟัรดูในสิ่งที่เราไม่ขาดเราไม่เคยล่าช้าต่อเวลาเราจะได้อะไรเราจะได้อะไรเพราะฉะนั้นพี่น้องครับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى บอกว่า فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ คนใดใครกันแล้วแต่ทำความดีเท่ากับผงธุลีผงธุลีนี่ใครรู้จักมั้งเล็ก PM อ่ะเล็กกว่านั้นอีกแต่ไปในวันกิยามะห์อัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่ายารอฮูเขาจะได้เห็นความดีนะความชั่วเหมือนกันพี่น้องว่ามัยยะมัลมิสกอละซะรอตินชัดรอยยารอไปในวันกิยามะห์ใครทําความชั่วเท่ากับผงธุลียารอฮูไปในวันกิยามะห์เขาก็จะได้เห็นมันอบูฮุรอยรอนำละหมาดอ่าน2อายะห์เนี่ยพี่น้องอ่านซ้ําไปซ้ํามาวนไปวนมาร้องไห้ไปด้วยนั่นน่ะซอฮาบะห์ซอฮาบะห์อบูฮุรอยเราะห์นี่อยู่กับท่านนบีทั้งวันทั้งคืน2เวลาที่ไม่ได้อยู่เวลาที่เข้าห้องน้ําอบูฮุรอยเราะห์ไม่ได้อยู่กับท่านนบีเวลาที่อบูฮุรอยเราะห์อยู่กับโทษทีนบีอยู่กับภรรยาอบูฮุรอยเราะห์ก็ไม่ได้อยู่เนี่ย2เวลาแต่อบูฮุรอยเราะห์นี่พี่น้องครับอ่าน2อายะห์นี้วนไปวนมาซ้ําไปซ้ํามาพอให้สลามเสร็จสรรพเรียบร้อยซอฮาบะห์ถามอบูฮุรอยเราะห์สาเหตุอะไรล่ะเพราะอะไรล่ะที่ท่านอ่าน2อายะห์นี้ซ้ําไปซ้ํามาวนไปวนมาน่ะเพราะอะไรอบูฮุรอยเราะห์บอกว่าคืออัลเลาะห์บอกอย่างงี้ใครทําความดีเท่ากับผงธุลีอัลเลาะห์จะให้เห็นในวันกิยามะห์ใครทําความชั่วเท่ากับผงธุลีในวันกิยามะห์เค้าก็จะได้เห็นอัลเลาะห์จะนํามาให้เห็นอบูฮุรอยเราะห์บอกว่าฉันไม่รู้ฉันไม่มั่นใจว่าตาช่างข้างขวากับข้างซ้ายเนี่ยของฉันข้างไหนมันหนักกว่ากันเนี่ยนี่คือซอฮาบะห์ที่เขาอยู่กับนบีทั้งวันทั้งคืนเราเนี่ยอยู่กับนบีไหมอยู่ไหมใครมั่นใจว่าตาช่างข้างขวาหนักบ้างยกมือหนักกว่าข้างซ้ายอะยกมือหน่อยอะยกมือหน่อย เพราะฉะนั้นฟัรดูเราทำแล้วซุนนะพี่น้องอ่ะอินชาอัลลอฮ์ถ้ามีโอกาสเราก็ทำในสิ่งที่มันเป็นซุนนะแค่ว่าตีจิงจกนะพี่น้องแค่ว่าตีจิงจกนะผมเคยพูดไปยังเคยพูดนะแค่ว่าตีจิงจกนะพี่น้องตีครั้งแรกนะได้เท่าไหร่100ความดีนะตีจิงจกนี่100ความดีนะตีครั้งแรกตีให้ตายนะอ่านกุรอานอักษรละเท่าไหร่10อาลีฟ10ลาม10มีม10อาลีฟลามมีมนี่30ความดีแต่ตีจริงจบทีเดียวนะพี่น้อง100ความดีตีให้ตายนะครั้งแรกนี่ตีให้ตายจะได้100ความดีนบีบอกว่าถ้าตีมันครั้งแรกไม่ตายตีในครั้งที่2เอาให้ตายและจะได้รับความดีแต่มันก็จะลดหย่อนกันไปถ้าครั้งที่2ยังไม่ตายตีในครั้งที่3เอาให้ตายพี่น้องนบีบอกว่าอย่าไปเหลือมันไว้นะเอาให้ตายผลบุญได้แต่ตีครั้งแรกนี่เอาให้ตายนี่ได้ร้อยความดีมากกว่าการอ่านอลิฟลามมีมอีกนะ3อักษรเนี่ยนี่คือซุนนะนี่คือความดีความดีบางอย่างเราไม่รู้หรอกว่านั่นนะคือความดีและความไม่ดีบางอย่างเราก็ไม่รู้หรอกว่านั่นนะคือความไม่ดีแต่หน้าที่ของพวกเราคือการเรียนรู้พอรู้แล้วนำสู่การปฏิบัตินะอ่ะต่อมาสุดท้ายแล้วพี่น้อง การกล่าวซิกรุลลอฮ์ในยามเช้าและยามเย็นนะกล่าวซิกรุลลอฮ์ในยามเช้าและยามเย็นพี่น้องครับดูท่านนบีนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่จะนั่งกล่าวนั่งซิกรุลลอฮ์ในที่ที่ท่านได้ทําการละหมาดในที่ที่ท่านทําการละหมาดก็คือละหมาดตรงไหนก็จะซิกรุลลอฮ์ตรงนั้นหลังจากที่ท่านได้ละหมาดซุบฮีเสร็จสิ้นแล้วท่านจะรอจนกระทั่งตะวันขึ้นนะในบันทึกของท่านอิหม่ามอบูดาวูด
ท่านอุมามะห์เล่าว่าไงละอันอักอูดะอัซกุรุลลอฮ์วะอุกับบิรุฮูวะอะห์มะดุฮูวะอุซับบิฮุฮูวะอุฮัลลิฮุฮูฮัตตะตัตลุอัชชัมสุอะฮับบุอิลัยยะมินอันอะติกะรอกะบะตัยนิเอาอักษรมินวาลาดินอิสมาอิลรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าแท้จริงการที่ฉันได้นั่งณที่ละหมาดและฉันได้กล่าวซิกรุลลอฮ์ก็คือหลังละหมาดซุบฮีนะนบีเล่าให้ฟังตอนนบีกระทําตอนหลังละหมาดซุบฮีฉันได้นั่งณที่ละหมาดและฉันก็ได้กล่าวซิกรุลลอฮ์ฉันกล่าวตักบีรตักบีรนี่กล่าวว่าไงตักบีรกล่าวว่าไงอัลลอฮุอักบัรกล่าวตะห์มีดตะห์มีดนี่กล่าวว่าไงอัลฮัมดุลิลลาห์กล่าวตะห์ลีลอัลลอฮุอักบัรนะครับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับฮัตตะตัตลูอัชชัมส์นบีบอกว่าจนกระทั่งตะวันขึ้นหลังละหมาดซุบฮ์นะกล่าวซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรจนกระทั่งตะวันขึ้นนบีบอกว่าเป็นที่ชื่นชอบแก่ฉันยิ่งกว่าการปล่อยทาสสองคนหรือมากกว่านั้นจากบรรดาทาสที่เป็นลูกหลานของนบีอิสมาอินการทำแบบนี้ดีกว่าการปล่อยทาสหนึ่งคนหรือสองคนดีกว่านี่คือการซิกรุลลอฮ์สองคำที่มันเบาลิ้นแต่มันหนักที่ตาช่างพี่น้องซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮิลอะซีมง่ายไหมเนี่ยพูดอย่างเงี้ยง่ายไหมอ่ะพี่น้องไหนใครว่าไม่ได้ไหนลองพูดสิใครว่าไม่ได้ซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮิลอะซีมเบาเหลือเกินง่ายเหลือเกินที่จะกล่าวแต่กว่าจะกล่าวออกไปได้นะพี่น้องมันต้องคิดมันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนี้เยอะแยะมากมายแต่ถ้าทำไปแล้วถ้าทำได้ตาช่างมันจะหนักขนาดว่าแค่ขึ้นที่สูงลงที่ต่ำนะยังมีดูอาเลยพี่น้องอัลลอฮุอักบัรซุบฮานัลลอฮ์เนี่ยคือการกล่าวซิกรุลลอฮ์อยู่ว่างๆเราก็ทำการกล่าวซิกรุลลอฮ์มีข้อห้ามอยู่สองอย่าง1ตอนที่อยู่ในห้องน้ำ2อะไรนะจ๊ะสถานที่ที่มันสกปรกเราอย่าไปทำเราอย่าไปปฏิบัติผมไม่ได้ทะลึ่งนะผมไม่ได้ทะลึ่งนะขนาดว่าเรากำลังจะมีอะไรกับภรรยาน่ะยังมีซุนนะของท่านนบีให้ขอดุอาเลยถ้าไม่ขอดุอาอะไรมันจะไปร่วมอยู่กับเราชัยฏอนนี่ผมไม่ได้ทะลึ่งนะแต่นี่คือซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้ห่างไกลจากชัยฏอนและชัยฏอนมันก็จะไปปิดประตูให้บิสมิลลาห์ชัยฏอนมันจะได้ไม่เข้าเวลาจะมีอะไรกับภรรยาให้กล่าวขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาชัยฏอนมันจะได้ไม่มายุ่งนี่คือซุนนะนี่คือความดีที่ผมบอกตั้งแต่ต้นว่าฟัรดูนะถ้าเรายังไม่มั่นใจแล้วกับพี่น้องครับเอาซุนนะให้เยอะซุนนะเยอะแยะมากมายที่มาจากนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับการซิกรุลลอฮ์การถือศีลอดซุนนะต่างๆนะถือศีลอดวันพระรหัสวันศุกร์นะครับ3วันของทุกๆเดือนนะฮะเดือนมุฮัรอมวันที่9วันที่10วันที่11นะเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นต่างๆเหล่านี้คือความดีนะฮะที่มันตรงกับแนวทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงกับการประพฤติการปฏิบัติการกระทำของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นมันจะเป็นประโยชน์กับบรรดาพี่น้องไม่มากก็น้อยนะฮะขอให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ให้พี่น้องรวมถึงตัวผมเองนั้นนำไปประพฤตินำไปปฏิบัติเพื่อที่จะอุดช่องโหว่ในเรื่องราวของฟัรดูที่เรานั้นได้บกพร่องไปนะครับวันนี้ก็คงจากลากันด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นะครับอินชาอัลลอฮ์มีโอกาสเราคงได้มาพบเจอกันใหม่นะครับด้วยกับการตักดีดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับจากลากันด้วยกับประโยคที่ว่าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์